วัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปชมสตอรี่ในซัมเดย์ดีกว่านะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นสตอรี่ระหว่าง MKK Monkey King กับ KDM Kodomo นะครับผมก็จริงเนี่ยสตอรี่นี้ผมเพิ่งมาย้อนหลังรีแล้วกลับไปชมแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสตอรี่นี้เท่าไหร่ถ้าเพื่อนคนไหนรู้ก็คอมเมนต์นี้ด้วยว่าเขาเล่นกันที่เท่าไหร่นะผมสำหรับสตอรี่นี้ผ่านสภาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมสำหรับสตอรี่นี้ ก็สำหรับ Monkey King เองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้นะครับผมเล่นอยู่ใน Family นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มาเล่นที่ Someday เต็มระบบแล้วใช่มั้ยนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยผมเพิ่งติดตามไปเนี่ยตอนนั้นยังอยู่ในฟาร์มอยู่เลยนะผมก็ตอนนี้ก็มาเล่นใน Someday แล้วน่าจะมาแบบเต็มทีมแล้วกลับมารัน Someday ต่อนะจากที่ดูสตอรี่นี้นะเราพาเพื่อนไปชมซึ่งไฟที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็มีประมาณ2ไฟจริงมันมีหลายไฟมากแหละนะผมที่ผมเลือกมาก็คือเป็นไฟที่โคโลโมเนี่ยบุกมาตี MKK ที่แลนด์ของ MKK นะผมแล้วก็ไฟที่2คือ MKK บุกไปบ้านโคโลโมใน SD ตอนนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะผมว่า SD เนี่ยเขามีบ้านแล้วนะผมแต่ไม่แน่ใจนะว่ามีบ้านกี่หลังเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจจากที่ดูเนี่ยรูปแบบบ้านก็สวยเลยนะผมคล้ายๆมีความคล้ายในแฟมในช่วงก่อนที่แฟมจะอัปเดตบ้านในแพทใหม่นะผมมีความคล้ายๆอยู่แต่ก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะแต่ว่ารูปแบบการเล่นบ้านนี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนที่แฟมไหมเพราะว่าในแฟมเนี่ยจริงๆเล่นบ้านอะไรเงี้ยตำรวจจะเข้ามาละจากที่ดูในซัมเดย์เนี่ยอันนี้เหมือนกับยังไม่มีพวกหน่วยงานหรืออะไรเข้ามาควบคุมเลยไม่แน่ใจว่าเขามีรูปแบบวิธีการเล่นยังไงนะผมส่วนวิธีการอุ้มศพออกมาแล้วก็ชุบเนี่ยนะผมในซัมเดย์น่าจะทำเหมือนคล้ายๆอยู่ที่วัดแหละนะผมทำได้แต่ในแฟมเนี่ยจะไม่ได้นะก็คือต้องชุบตรงนั้นเลยนี้เหมือนอุ้มศพออกมาแล้วชุบได้นะผมอาจจะประมาณว่าต้องห่อก่อนหรือเปล่าแล้วหน่วยงานเพิ่งจะเข้ามาระงับเหตุอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะถ้าเพื่อนคนไหนรู้ตรงจุดนี้ก็คอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมทั้งสองไฟที่เกิดขึ้นดีกว่าไปเริ่มเลยนั่นไงมันมาแล้วมานะมัน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 มาแล้วกูแกกระทืบมันให้ไอ้สัตว์เย่อย่าเพิ่งยิงจะยิงพี่อะไรยังไม่เริ่มไอ้สัตว์มันเริ่มแล้วแม่อ่ะสามทุ่มอ่ะตีเลยมีก่อกันไหมมีพี่รามมีก่อโกเมกินคุยอะไรโคตรมวยแม่งมาเสิร์ฟไม่ถามไม่ดีว่ามาเสิร์ฟขอให้ถึงที่แล้วไอ้สัตว์แกว่าน้องแกไม่ได้แกโอ้ยชุบเพื่อนด้วยเอ็มเคชุบเพื่อนด้วยมึงกล้ามากนะไอ้สัตว์ยาอ่อนเหี้ยอะไรคือเพื่อนเหี้ยอะไรมึงกล้ามากนะที่บุกมาแลนกูอ่ะมึงกล้ามากนะมึงกล้ามากนะที่บุกมาแลนกูอ่ะมึงกล้ามากที่บุกมาแลนกูเอามาบุกแลนเดี๋ยวเหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยมึงกล้ามากที่บุกมาแลนกูทำฟอร์มนะมึงตายมึงกล้ามากนะที่บุกมาแลนกูอ่ะภาพไอ้เหี้ยมึงกล้ามากกล้ามากไอ้สัตว์กล้ามากนะอุ้ยลูกน้องกูเต็มๆเลยยัดเข็มต่อไปกล้ามากนะกล้ามากนะอยากโดนเก็บจังเลยอยากโดนเหนื่อยไปไหนวะเอากูลงไว้หน่าแข็งกระจอกชิบหายเกิดโอ้ยเพื่อนนี้มันถึงนี้ไอ้เหี้ยกูตีแต่หัวเพื่อนไม่ติดวะยืนทำไมวะขยะนี่แน่จุบันนี่แน่ตีแต่เพื่อนเลยเหี้ยโดนเพื่อนทั้งนั้นเลยอุ้ยเย็นอุ้ยโอ้โหกูโดนเพื่อนโอ้แกมือพี่โดนเพื่อนทั้งนั้นเลยกูไอ้เหี้ยตายมาผมเองจะอุ้มเองเวงมาชุบเพื่อนด้วยที่มันเอาไปชุบอยู่ไม่ต้องชุบแล้วเอาวางระเบิดดิวางระเบิดดิเตรียมลงมาอย่าไปอยู่หน้าประตูนะไม่ใช่เราไปเช็คมันเล่นร้อนหรอมาถอดเดี๋ยวเฮียอะไรปิดเปิดวางไม่ได้เฮียอะไรเฮียนี่ตัดจะด่ากันเลยวันนี้วันเด็กจะด่ากันเลยครับวางไม่ได้เนี่ยมึงจะเปิดทำเฮียอะไรเป็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ด่ากันเลยครับอ้ากูถามมึงจะเปิดไว้ดําเหี้ยอะไรบ้านกูไม่สัตว์บ้านกูกูถามวันนี้วันเด็กครับจะด่ากันเลยครับกล้าวางเหี้ยเปิดดําเหี้ยอะไรประตูอ่ะกูถามมึงจะเปิดดําเหี้ยอะไรมันวางไม่ได้เหี้ยของกูดีมากเหี้ยกูจะเปิดแต่ติดไอ้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 ไอ
กอยส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 กอยไม่ไม่ทำเนี่ยเจอมาเป็นแก๊งดับสองแต่เล่นอย่างโง่อยู่ในบ้านเย็นพี่ค่อยคุยสกอยไม่วางยังวางยังวางยังเฮียมันไม่มันเปิดจอกแบ่งเลยแบ่งไปข้างล่างว่ะไอ้เหี้ยนี่ออกมาไงอ่ะเอาประเด็น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 โอ้ชิบี้ออกมาได้ทำไงวา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 งหมอไอ้เหี้ยวาง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 ชิบี้หนึ่งขอขออนุญาต F12 อย่าไปอยู่ใกล้นะอ้าวทำไมต้องใช้บ้าหรอครับแก๊งอันดับสองแก๊งไม่มีฝีมือเลยครับใช้แต่บั๊กไอ้เหี้ยวางไปวางวางวางมันล็อกไปวางไปวางวางไปกล้าวางกล้าวางโอเคขอโทษถอนถอนให้ด้วยขอยินอุทธรณ์ครับตรงประตูมันระเบิดตายเข้าไปบ้างเอ้าขอโทษขอโทษขอยินอุทธรณ์ห่อไปเลย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 ไอ้ตัวศพเนี้ยห่อไปเลยห่อลากไปเลยห่อห่อศพแล้วลากไปเลยเข้าเลยเข้าเลยไม้เข้าไปไม้เข้าไปก่อนเร็วห่อมาเลยชุบเพื่อนกันด้วยนะชุบเพื่อนกันด้วยเฮียสมองไม่มีคิดชอบล็อกประตูไอ้หัวรวยไอ้หัวรวยตายไอ้หัวรว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 ยไอแก๊งสูตรรวมสกอย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 ไอ้เหี้ยอะไรก็ตาดตัวฟีแก๊งสูตรรวมสกอยอุ้มเพื่อนออกมาชุบดิอุ้มเพื่อนออกมาชุบดิโอ้ยไอ้เหี้ยตำรวจชนทำเหี้ยเสี่ยวโคตรกากไอ้สัตว์กากจังไว้เหี้ยจะขาวเหี้ยมึงเล่นกากจังไว้น่าชิบเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเฮ้ยชุบเพื่อนด้วยเพื่อนตายชุบเพื่อนด้วยโอ้ยสัตว์ชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบดิ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 อุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มโคดมออกไปอุ้มโคดมออกไปอุ้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 มออกไปไปเลยไปเลยน้องไปเลยไปเลยเหี้ยอะไรมาตรฐานเหี้ยสกอยมึงไปไหนฟอร์มด่าบอสหวยสัตว์ไอ้ควายเนี่ยไอ้ควายเนี่ยไอ้หัวควายเนี่ยไอ้เหี้ยอุ้มไปน้องอุ้มไปอุ้มไปควายยังใส่หัวควายอีกเหรอไอ้เหี้ยป้าเดี๋ยวกูพาไอ้เกียร์นี่ทำเหี้ยเลยเฮ้ยมึงเลิกยัดได้ละตายหมดแล้วเฮ้ยตัวกูเป็นซอมบี้ตัวกูเป็นซอมบี้แน่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยหัวมันออกไปไอ้เหี้ยหัวเหลือเฮ้ยตัวกูเป็นซอมบี้ตัวกูเป็นซอมบี้ตัวกูเป็นซอมบี้อุ้มศพไปก่อนอุ้มศพไปก่อนตัวกูเป็นซอมบี้มาดิไอ้ชายหน้าหนังตาไอ้หน้าหนังตาเอ้ยหน้าหนังตาฉันถามจะตายฉันถามไอ้หน้าหนังตัวเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแกงโคโมโดเหี้ยกาไอ้เหี้ยคามาโดสัตว์โอ้ยเหี้ยนี่แม่งควายอย่างเดียวไม่พอไม่ใส่หน้ากากควายอีกเว้ยโชว์ดีว่ะไอ้เหี้ยหัวควายไม่พอหรอควายอีกไอ้เหี้ยหน้าเหมือนควายโอ้ยเหี้ยอุ้มไปหัวควายนี่เองไอ้เหี้ยพี่เอาหัวควายไปควายอะไรหัวควายเองกับเหี้ยเนี่ยยังปัญญาอ่อนใส่เหี้ยสีฟูนะไปได้แล้วน้องไปได้แล้วน้องฟังพี่ไปได้แล้วมันช้าแล้วสมันหยุดที่มันช้าแล้วมันช้าแล้วมันช้าแล้วไปรถโดนชนไม่รู้เอาไหมพี่คนเอาไหมพี่คนนึงดิเดี๋ยวพี่ลากเคสให้พี่ลากเคสให้ครับผมจากที่ชมทั้งสองไฟไปเนี่ยต้องบอกว่าโคโรโมดเนี่ยเป็นแก๊งที่ทำอยู่ในซัมเดย์มาสักพักใหญ่แล้วก่อนที่มังกี้คิงเนี่ยจะไปเล่นที่แฟมก็ประมาณสัก 6-7 เดือนได้นะที่ MVK ไปแฟมเนี่ยแล้วก็โคโรโมน่าจะทำแก๊งอยู่ในซัมเดย์แล้วก็มีบ้านด้วยเป็นแก๊งที่มีบ้านนะผมซึ่งน่าจะมีทรัพยากรพอสมควรแต่ว่าการที่ MK กลับมาเริ่มใหม่นะตรงนี้มันก็ไม่เหมือนกับเริ่มใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็เคยเรียนรู้วิธีการเล่นในซัมเดย์อยู่ละนะผมก็มีสมาชิกบางคนอาจจะขึ้นอาวุธไว้อยู่แล้วก็เอากลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ส่วนฝีมือเนี่ยมันก็โอ้โห MGK มันก็ตึงอยู่แล้วอ่ะก็มันจะมีข้อได้เปรียบอย่างเดียวก็คือการมีบ้านนี่แหละนะผมสำหรับโคโดโมะนะผมแต่ว่ามันก็ยากอีกเหมือนกันในการเจอ MVK นะผมก็สำหรับซอรี่นี้ตอนนี้ไม่แน่ใจนะจบหรือยังแต่น่าจะจบแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าเพื่อนคนไหนคอมรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปมาด้วยนะผมเดี๋ยวจะอัปเดตซอรี่ต่อไปให้เพื่อนได้ชมในซัมเดย์นะผมก็คิดว่าน่าจะมีซอรี่แบบโอ้โหแก๊งตึงๆเยอะเหมือนกันแล้วเวทก็กลับมารันอีกแล้วด้วยนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ